การพบเงินสดที่กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเงินสินบนเป็นเงินสดนะคะเกือบ5ล้านบาทในห้องทำงานของอธิบดีกรมอุทยานทำให้เกิดคำถามค่ะว่ารายได้ของอุทยานนั้นต้องมากขนาดไหนถึงมีการส่งเงินมาได้มากขนาดนั้นจริงๆแล้วกรมอุทยานเป็นกรมเกรด A ออย่างที่ว่าหรือไม่ตามรายงานระบุว่าแหล่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจัดเก็บของอุทยานทั่วประเทศค่ะ บรรยากาศการท่องเที่ยวที่เกาะซิมิลันช่วงก่อนโควิด19มีนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะที่นี่โด่งดังเป็นอย่างมากและปีนี้ก็เพิ่งจะเปิดเกาะกันไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะปีนี้อุทยานหมู่เกาะซิมิลันยังคงติดอันดับอุทยานที่มีรายได้สูงเป็นอันดับ3ค่ะสำหรับรายได้อุทยานแห่งชาติปีนี้ปี2565เนี่ยรวมกันทั้งหมด620ล้านบาทนะครับมาจากอุทยาน 133แห่งทั่วประเทศซึ่งอุทยานเหล่านี้ถูกกำกับดูแลโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั้งประเทศของเราเนี่ยมี16แห่ง5สาขานะครับซึ่งตำรวจปปป,อปอบอกว่าซองเงินที่เจอในห้องอธิบดีเมื่อวานเนี่ยมีชื่อบุคคลและชื่อหน่วยงานมาจากทั้ง16สำนักเลยมาดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับสำหรับ5อันดับแรกปีนี้ อุทยานที่จัดเก็บรายได้มากสุดนะครับอันดับ1ก็คือเขาใหญ่อันดับ2หาดนพรัตน์ทาราอันดับ3หมู่เกาะซิมิลันครับซึ่งถ้ารวมจาก133แห่งปีนี้จะได้เงินอยู่ที่620ล้านบาทซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด19ครับไรายได้กับการบริหารคนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญนะคะย้อนกลับไปดูข้อมูลตั้งแต่ปี2550กรมอุทยานมีไรายได้หลัก ร้อล้านบาทแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดดในปี2559มีไรายได้กว่า1,900ล้านบาทนะคะและมากที่สุดเป็นประวัติการเมื่อปี2561มีไรายได้กว่า2,700ล้านบาทค่ะช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคของนายธัญญาเนติธรรมกุลนะครับที่เข้ามารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี59นายธัญญาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ครับบอกว่าช่วงนั้นที่เก็บไรายได้ได้สูง เพราะไม่มีนอกมีในเริ่มตั้งแต่การให้หัวหน้าอุทยานอยู่ในที่ที่เหมาะสมโดยนายธัญญาบอกว่าหากมีความโปร่งใสเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายเมื่อหัวหน้าทําหน้าที่โดยไม่ต้องมีต้นคุณอะไรก็สามารถบริหารเงินไรายได้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ